สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกับโจทย์โอเน็ตคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการหาพื้นที่นะคะพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยโจทย์บอกว่ากำหนดให้รูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28เซนติเมตรและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาว25เซนติเมตรดังรูปนะคะรูปเป็นอย่างนี้นะคะข้อมูลต่อไปบอกว่าถ้าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรนะคะแล้วก็กำหนดให้ค่าภายในข้อนี้ประมาณเซต22ส่วน7ค่ะมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาบอกว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง28เซนติเมตรนะคะนี่ข้อมูลแรกอันที่2บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาว25เซนติเมตรนะคะอันที่3บอกว่าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่นะคะความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็หมายถึงความยาวของด้านทุกด้านนะทั้ง4ด้านรวมกันนะจะเท่ากับความยาวรอบรูปวงกลมนั่นเองนะคะจะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีเนื้อที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรเรามาดูวิธีคิดขั้นตอนการคิดกันนะคะขั้นที่1เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาหานะคะก็คือเส้นรอบวงของวงกลมนะคะทำไมต้องหานี่ก่อนเพราะว่าเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยจะช่วยให้เราหาเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเอาไปเป็นหาคำนวณหาด้านแต่ละด้านได้นะคะเส้นรอบวงก็คำนวณได้จากสูตร2พาย r นะคะ2จะเป็นค่าคงที่ค่าพายเขากำหนดมาให้แล้วแล้วค่า r นะจะต้องเอาไปแทนค่านะคะขั้นที่2ทำอะไรเอ่ยขั้นที่2ก็จะนำความยาวของเส้นรอบวงที่ได้มาหาความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเสร็จแล้วก็จะมาหาคำตอบด้วยการไปแทนในสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับด้านกว้างคูณด้านยาวนั่นเองมาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะมาดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่าขั้นที่1หาความยาวของเส้นรอบวงจากสูตรเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r นะคะข้อนี้กำหนดค่าพายมาแล้วนะคะอย่าลืมประเด็นนะคะเขากำหนดค่าพายมาเท่าไหร่เด็กๆต้องใช้เท่านั้นนะคะข้อนี้บอกว่าเศษ22ส่วน7เพราะฉะนั้นค่าพายที่เราจะมานำมาแทนในข้อนี้ก็คือเศษ22ส่วน7ส่วน r ล่ะคะมาสังเกตตรงนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือ28เซนติเมตรที่เขากำหนดมาแต่เราไม่ได้เอา28ตรงนี้มาแทนในสูตรนะคะเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีหรือเราจะพูดว่ารัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่า r ในข้อนี้ก็คือ14เซนติเมตรเราจะต้องเอา14เซนติเมตรเนี่ยมาแทนนะคะในสูตรเพราะฉะนั้นค่า2เป็นค่าคงที่คูณกับพายที่กำหนดมาเศษ22ส่วน7คูณกับ14รัศมีที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นี้มองไปมองมาเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรคะเด็กๆเห็น7กับ14ซึ่งสามารถใช้แม่7ตัดได้ใช่ไหมคะตัดเลย7 1เป็น7 7เท่าไรได้14 72นะคะทองแม่7ง่ายมากเลยก็จะเหลือเป็น2คูณกับ22คูณกับ2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นรอบวงเส้นนี้ยาว88เซนติเมตรนะคะได้แล้วเราก็ไปขั้นที่2ต่อไปขั้นที่2เขาบอกว่าเนื่องจากโจทย์เนี่ยกำหนดให้ความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดังนั้นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ88เซนติเมตรใช่ไหมคะแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูปทั้ง4ด้านก็คือความยาวรอบรูปเนี่ยเอามารวมกันนะเอาทั้ง4ด้านมารวมกันได้88เซนติเมตรนะคะและคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันดังนั้นเราจะทราบความยาวของด้านนี้แล้วนะคะมันคือ
25เซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็ลองเอา25เซนติเมตรกับ25เซนติเมตรสองด้านนี้รวมกันแล้วได้50เซนติเมตรก็แปลว่าสองด้านนี้จะเหลือความยาวอยู่อีก38เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วสองด้านมันยาวเท่ากันความยาวเท่ากันมันต้องแบ่งครึ่งค่ะเด็กๆแบ่งครึ่งให้มันเท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้รวมกันได้38ด้านแต่ละด้านก็จะยาวด้านละ19เซนติเมตรนะคะได้แล้วนะคะความยาวด้านกว้างได้19เซนติเมตรด้านยาวได้25เซนติเมตรทำไมบอกว่าอย่างนั้นด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นกว่านะเรียกด้านกว้างนะคะด้านที่ยาวกว่าก็เรียกด้านยาวเอามาคำนวณได้เลยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับด้านกว้างคูณด้านยาวเมื่อตะกี้ด้านกว้างเท่ากับ19ด้านยาว25จับมาคูณกันเลยด้วยความรวดเร็วได้475ตารางเซนติเมตรดังนั้นข้อนี้ตอบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดมามีพื้นที่475ตารางเซนติเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ข้อต่อไปมาดูซิว่าคุณครูจะเอาโจทย์อะไรมาฝากอีกบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย